วันนี้นะคะเราก็อยู่กับรถคันนี้นะคะ Audi TT RS นะคะเครื่องยนต์เบนซิน 2,500cc Quattro นะคะก็คือเป็นรุ่นแบบขับเคลื่อน4ล้อแรงม้าก็เจ้าตัวนี้ดุดันทีเดียวนะคะ400แรงม้าค่ะแล้วก็ความเร็วนะคะที่วิ่งอยู่0ถึง100นี้ 3.7 วินาทีถือว่าเร็วมากนะคะรถคันนี้สีส้มนะคะที่จะเห็นเด่นชัดก็คือชุดแต่งเขาจะเป็นสีดำนะคะอย่างเช่นตัวโลโก้ Audi นี่นะคะปกติจะเป็นสีเงินแต่นี่ก็เป็นออกมาเป็นสีดำแวววับเลยนะคะรถนี่ก็ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นตัวบัมเปอร์ด้านหน้านะคะไฟต่างๆซึ่งรายละเอียดติดตามดูกันได้เลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแม้แต่ล้อนี่ก็เป็นขนาด20นิ้วเลยโอ้โหชุดเบรกของเขานี่ก็ใหญ่โตทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าสำหรับผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าลดความโฉบเฉี่ยวของรถคันนี้นะคะถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยเวลาก้าวขึ้นรถเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงทำงานวันนี้ก็ใส่กระโปรงนะคะดูว่าเราก้าวขึ้นรถนี้คล่องแคล่วสะดวกสบายกันหรือเปล่านะคะตามกันมาได้เลยค่ะอันนี้เปิดตามขึ้นมาในรถเลยนะคะเสียงดังตุ้งติ่งตุ้งติ่งละนะคะตอนก้าวขึ้นรถก็ถือว่าก้าวง่ายนะเนี่ยสบายง่ายเลยนะคะถึงจะใส่ชุดกระโปรงเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ที่นั่งนี่ก็ปรับไฟฟ้ารถคันนี้ก็เป็นคูถึงจะเป็นคูเป้นะคะก็ด้านหลังก็สามารถที่จะนั่งได้อีกนะคะที่ปรับก็นั่งที่นั่งก็ปรับไฟฟ้าได้แล้วก็ด้านในเนี่ยช่องแอร์1 2 3 4 5ช่องนะคะลักษณะนี้ดูเหมือนใบพัดเครื่องบินเลยนะคะพวงมาลัยก็กระชับมือนะคะแล้วก็ดูแต่เรื่องของหัวเกียร์หรือว่าไอ้ที่วางแก้วพวกนี้จะเป็นโครเมียมหมดเลยข้างในดูแบบหรูหราสปอร์ตดีทีเดียวนะคะโอ้ที่นั่งนี่นั่งสบายมากเลยนะเนี่ยปรับสูงต่ำได้ถ้าเป็นคนตัวเล็กนี่เราก็ปรับขึ้นมาสูงต่ำไฟข้างในโอ้โหสว่าง LED หมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมถึงไอ้นี่ที่แต่งหน้าก็เหมือนกันมีไฟ LED มองเห็นชัดเจนเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพแล้วก็ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เห็นทั้งรายละเอียดภายนอกภายในแล้วก็ความสวยงามโฉบเฉี่ยวของรถ
คันนี้นะคะ Audi TT RS Coupe กันแล้วนะคะก็คิดว่าท่านที่ได้ดูรถคันนี้ก็คงชอบราคาก็ถือว่ากำลังดีนะคะสำหรับรถลักษณะสปอร์ตของ TT RS Coupe คันนี้นะคะก็คือ5,299,000 บาทแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ